วัสดีครับ Good Morning ครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมตีเล็กสายมันกับเจ้าคมสุ200คันนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อดินบ้านหนองยาคาที่เดิมครับหลังจากที่ไม่ได้มานานอยู่กับคุณพี่คนขับสุดรอครับกำลังอัดจระบีอยู่เครื่องสูบน้ำก็สูบน้ำอยู่วันนี้เราจะวิ่งดินอยู่นี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับเครื่องเสียงดังดีกระหึ่มพี่แกบอกเมื่อวานเนี่ยมาทำทางไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับส่วนนี้ครับทางที่ทับเตรียมไว้ครับจะวิ่งดินวันนี้โอ้โหผมว่าผมจะต้องได้คลิปเด็ดพวกเราจะต้องได้ชมคลิปเด็ดแน่นอนเลยครับเพราะว่ามีทั้งโคลนทั้งดินเหนียวโดยรอบก็น้ำเต็มเลยครับมีช็อตเด็ดแน่นอนวันนี้เสียนุมาตั้งแต่เช้าเลยมาจอดรอตั้งแต่เช้าครับหรือว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่รู้นะหลังจากที่ไม่ได้ออกงานมานานครับเสียนุเสียนุมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อคืนเมื่อคืนทำท่อมาใหม่ๆนี่ออกงานหรือยังออกแล้วออกยังไม่ลงคลิปครับอ๋อเรายังไม่ได้ถ่ายคลิปรถเสียนุนะครับตั้งแต่ทำท่อมาใหม่แล้ววันนี้แหละเดี๋ยวเอาให้ลั่นเลยเนาะทางขึ้นบ่อชันๆเนี่ยโอ้โหเสียนุชอบมานอนรอตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโอ้มีตุ๊กตามาใหม่ด้วย3ตัวครับนี่เดี๋ยวดูท่อรถเสียนุครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวท่อรถเสียนุให้ดูนะครับคลิปหน้าดูตั้งแต่ห้องเครื่องมาจนมาออกตรงนี้เลยว่ามันจะเหมือนของผมหรือเปล่าตามมาด้วยเสียเว้ยครับเสียงพินเสียงแคนเดก้าสีชมพูสุดหล่อครับเสียเว้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาตั้งแต่เมื่อวานมาก่อนเสียนุบ่ใช่ครับมานอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ได้เลขเด็ดไหมเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้เลยครับมีสาวมีอะไรมานอนด้วยไหมนี่ไม่มีครับไม่มีมีลูกมีเมียแล้วใช่ไหมครับรักลูกรักเมียครับรักลูกรักเมียไปเที่ยวแล้ว ไม่นะ นี่หินครับเตรียมไว้สำหรับทำบันไดแน่นอนเลยส่วนนี้ครับสุดหล่ออยู่นี่ครับสงสัยกันชนต้องถอดอ่ะวันนี้ไม่งั้นพังหมดแน่นอนสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามไว้นะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่านับจากนี้
ป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะเสร็จน้องนี้เนี่ยผมว่าเราจะมีช็อตเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมเอาช่องของเรานะครับหาอย่างเดียวครับเอามันเอาหาอย่างเดียวรถพังไม่ว่าหาไว้ก่อนครับนี่เป็นสโลแกนของช่องเรานะครับก็มีหลายท่านนะที่แบบโลกสวยหน่อยๆชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตีเล็กสายมันส่วนเริ่มเราเริ่มงานวันนี้นะครับวันที่9กันยา62ครับเดี๋ยวเริ่มงานก็จะเป็นเสียนุแหละคิวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรวมๆกันก่อนส่วนแมคโครจะอยู่ฝั่งนู้นอีก2ตัวนะครับแต่วันนี้ก็จะมีเข้ามาอีก1ตัวก็คือแคทแต่ไม่รู้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับตามต่อคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆครับวันนี้เราจะมีช็อตเด็ดแน่นอนตีเล็กสายมันสวัสดีครับ